ชุมทางเสียงทองวันนี้เป็นกฎหมายของเด็กอายุ8ขวบฮะเขียนด้วยลายมือตัวเองไหนนี่เขียนด้วยดินสอที่ทำการบ้านนี่เขาเขียนมาสมัครร้องเพลงเขาเขียนมาให้เราให้คะแนนเขาเนี่ยให้คะแนนเขียนมาสมัครร้องเพลงเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายภูริครับเรียกว่าสวัสดีครับคุณอานกพี่สายคุณลุงจำเริญพี่โอบะครับนะฮะแล้วก็น้องชื่อฟีฟ่าชอบดูรายการชุมทางเสียงทองเพราะแม่ชอบดูผมก็เลยดูชอบตามแม่ไปด้วยผมเลยร้องเพลงลูกทุ่งพอได้ครับช่วงปิดเทอมนี่ดูตลอดสนุกมากเลยครับรายการนี้พี่สายสวยมากและอยากเห็นอยากเห็นพี่สายเขาอยากเห็นตัวจริงครับอานกก็หล่อมากโอบะตลกดีส่วนคุณลุงจำเริญพูดเสียงเพราะมากครับผมรอว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสมารายการชุมทางเสียงทองนี้ผมจะรอวันนั้นนะครับขอบคุณมากและวันนั้นก็มาถึงวันนั้นมาถึงแล้วไปพบกับน้องฟีฟ่าเลยคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่ความรักภายในที่ว่าแน่ยังไม่เที่ยงแท้รักของแม่เสมือนทองใจใหญ่เกินนาทีเตรียมขังด้วยความหวังดีล้นเต็มห้องอันทุกภัยในจะมาต้องสวงแม่กันพอทุกภัยมีให้ดีทางแผ่นดินยังมีถึงที่สิ้นสุดมหาสมุทรยังมีฝั่งกักขังคงคาอันพระคุณแม่ประดุจดังห่วงเวหาไม่มีขอบฟ้าเกียรติสวรรค์กันรักจากพระพรหมอุดมพระคุณเสมือนร่มโพธิ์ขังจุนหนุนนำแผ่คุณของใครไหนเกินคุณแม่บริสุทธิ์เที่ยงแท้รักแม่ต้องกตัญญูบอกตรงๆนะเนี่ยร้องเพลงเนี่ยลุงน้ำตาจะไหลร้องเพราะใช่ไหมฮะนี่น้องฟีฟ่าเดี๋ยวต้องบอกกันว่านี่คือเด็ก8ขวบครับที่บอกว่าอยู่นครราชสีมาหรือโคราชมากรุงเทพครั้งแรกครับป่ะมาครั้งแรกมา3ครั้งแล้วอยู่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเหรอเรียนอนุบาลเหรอหนูตัวโตมากเลยนะพี่ม้ามาจากไหนนะพี่มาจากอนุบาลนครราชสีมาโอ้มาจากโคราชมีตังค่ารถมาเฮ้ยเรื่องจริงเลยพี่ป้ามากับใครมากับใครมากับใครพี่ป้ามากับใครคะมากับพ่อแม่มากับพ่อแม่พ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อคุณแม่อยู่นี่ไงอยู่นะฮะเห็นเห็นยืนอยู่ตรงเนี้ยพอก่อนจะขึ้นเวทีเราหันไปเห็นเราแบบโอ้ชอบมากน่ารักมากแบบแก้มยุ่ยมากอะแบบนี่เขาเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากจะมาเจอพี่ทรายตัวเป็นๆตัวจริงตัวจริงเจอแล้วเป็นยังไงเจอแล้วเป็นยังไงสวยไหมเหมือนในทีวีไหมเหมือนในทีวีไหมเหมือนไหมดูดูหน้าไม่ต้องดูหน้าดูหน้าตายหอมแก้มน้องทีนึงได้ไหมเนี่ยหอมได้ไหมได้ไหมเออได้ได้เออได้ให้ลุงหอมทีได้ไหมวันนี้
น้องปีป้าร้องเป็นอย่างไรบ้างนะไปถามอาจารย์เนาตัวจริงๆนี่ดูไปดูตัวจริงๆหนูคนนี้อายุแค่8ขวบหนูจะต้องมีโอกาสเป็นหนุ่มในเร็วๆนี้ถึงวันนั้นฟังลุงนะให้มีความสำนึกบุญคุณของเมียให้เหมือนกับสำนึกอย่างนี้ดีนะหนูนะขอบคุณอาจารย์เนาครับอาจารย์ผมยังเคยใจอาจารย์จะสอนอะไรนี่เขาตั้งใจมาอาจารย์เนานี่ท่านเป็นเสือไม่เคยทิ้งลายโอ้โหเสือต้องมีลายมีลายอ่ะแม้ว่าเคี้ยวแล้วเล็บจะหลุดไปบ้างแต่ลายยังอยู่จากบริษัทนครโปรโมชั่นแอนด์พิกเกอร์จำกัดมอบทุนการศึกษา 2,000 บาทครับน้องปีป้าครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูความสามารถของเด็กย้อนหลังหรือการประกวดย้อนหลังไปดูได้ที่ www.bakaboo.tv ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนครับและโรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยามอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรนะคะจากห้องเสื้อคุณเปิ้ลปฏิพัฒน์ซอย8นะคะแล้วก็โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์ธรรมรัตน์ด้วยค่ะครับผมและต้องขอขอบคุณ Imagine ทุกสาขาและช่อดอกไม้สวยๆจากร้านทิพอาภาบางโพครับลืมกันไม่ได้กับเด่นแชมป์สูตรสาขางามวงวานด้วยนะครับจากลากันก่อนพรุ่งนี้10โมงครึ่งเราจะกลับมาพบกับมาตรฐานการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่นี่ที่เดียวทางช่อง7สีกับรายการทุ่งทางเสียงทองสวัสดีครับสวัสดีครับ